ือสถานการณ์ที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านและก็พื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและควบคุมการขยายพันธุ์ของยุงลายนะคะซึ่งจากข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดตั้งแต่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ย 1,186 คนถือว่ามากเป็นอันดับ 6ของประเทศนะคะและมีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนโดยพบผู้ป่วยทั้ง23อำเภอแต่อำเภอที่มีอัตราการป่วยมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะรองลงมาคืออำเภอนาบอนท่าศาลาปากพนังถ้ำพนราและพิปูนค่ะด้านสำนักงานควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราชก็แนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะด้วยมาตรการ5ป1ขอ5ปก็คือปราบยุงลายด้วยการปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดลมพัดผ่านไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลายและปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยนั่นคือ5ปนะคะส่วนหนึ่งขอก็คือการขจัดไข่ยุงลายนั่นเองค่ะส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้ปี2562เนี่ยนะคะข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมแล้วเนี่ยนะคะรวม 31,843 รายซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปีที่ผ่านมาณช่วงเวลาเดียวกันนี้ถึง 1.6 เท่าด้วยกันพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว48รายการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 57.06 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาก็คือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือค่ะ